มาช่วงที่2นะครับช่วงที่รอเมื่อกี้นะครับโอ้โหท้องร้องเลยพี่หมูกินแต่ละอย่างมาถ้าตรงหน้านี่คือแค่สตาร์เตอร์ใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับพี่หมูเนี่ยอันนี้จะมีเบบี้แครมส์นะคะก็คือหอยลายหอยลายหอยลายอบเนยกระเทียมนะคะแล้วก็อบในเตาซาลามันเดอร์หอยลายแล้วก็มีเอสคาโกเอสคาโกเดบูกอนก็คือหอยทากจากฝรั่งเศสนะคะไม่ใช่หอยทากไม่ใช่หอยทากบ้านเรานี่ไปเก็บแถวหลังบ้านมาไม่ใช่อันนี้หอยทากจากบูกอนเพราะฉะนั้นอาหารฝรั่งเศสเนี่ยเตาที่จะต้องใช้คือเตาซาลามันเดอร์สำหรับอบมันเป็นเตาที่อบเฉพาะข้างหน้าครับแล้วก็อันนี้ก็คือหอยแมงคู่หอยแมลงคู่เนี่ยจากฝรั่งเศสนะคะก็เพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เปลือกเขียวมันจะเป็นเปลือกดำรสชาติต่างกันมันก็ไม่รู้สิหอยแมงผู้บ้านเราแรงมันจะท็อกซิกมันจะเยอะนะแล้วเราก็ไม่ค่อยกล้าแล้วหอยตัวข้างในมันตายอ่ะมันแห้งๆนะอบไวน์ขาวนะคะใส่ไวน์ขาวใส่ไวน์วินิก้านะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยทานกับการลิกเบรดการลิกเบรดก็คือขนมปังกระเทียมนะคะหรือว่าการลิกเบรดที่กระเทียมแน่นมากนะครับใครที่ชอบทานกระเทียมนะต้องพลาดไม่ได้หรือว่าบาเก็ตทานกับบาเก็ตของฝรั่งเศสก็เป็นบาเก็ตนี่ก็โฮมเมดนะคะค่ะอ๋ออันนี้ทำเองค่ะทำเองทำเองค่ะงั้นขอชิมสักอย่างหนึ่งก่อนนะครับขอชิมอันนี้ผมไม่เคยทานเลยในชีวิตเอสคาโก้เหรอใช่ฮะหอยทากก็ถ้าติดใจอาจจะต้องไปเก็บแถวหลังบ้านมาทานอร่อยนะอร่อยมันดีการเอากาลิกเบรดจิ้มสิกาลิกเบรดจิ้มจิ้มในนี้ด้วยใช่ไหมใช่ถูกต้องแล้วจริงๆอย่างคือการลิเบรดที่สามารถทานได้กับทุกอย่างได้กับทุกอย่างค่ะบางคนเขาก็ทานเป็นทานเล่นก่อนแล้วระหว่างรออาหาร อะไรอย่างเงี้ยต้องทานไอ้นั่นนะต้องทานน้ำมันน้ำคือน้ำวายเดี๋ยวพี่ทำให้ดูนี่ซดน้ำวายขาวนะไวสะดุ้งเลยนี่ครับหอยนี่ตัวเบ้งอะไม่ฟีบเลยนะครับหอยตัวแน่นมากซดน้ำตามอร่อยมากครับเป็นอาหารฝรั่งที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยจะอร่อยงั้นเดี๋ยวเรารอเมนูต่อไปดีกว่าเพราะว่านี่แค่เริ่มต้นนะครับยังอร่อยเลยนะครับคือมีขนมปังกระเทียมอันนี้ฝรั่งเศสเรียกว่าบาเก็ตค่ะบาเก็ตแล้วมีหอยทาก หอยลายแล้วก็หอยแมลงภู่จากฝรั่งเศสเมนูนี้เมนูโปรดของผมนะครับโฟกางั้นเป็นตับห่านใช่ไหมพี่หมูแล้วเวลาวิธีการทำนี่คือมันทำทานยังไงอันนี้มันจะเป็นเอสคาโลปเดอโฟกราคือหมายถึงจะเป็นโฟกราที่หั่นมาแล้วหนาเหมือนชิ้นหนาเหมือนกับเวลาเราทานสเต็กอ่ะไม่ใช่ชิ้นบางที่ไปวางหน้าอะไรเป็นเศษๆอย่างนั้นไม่ใช่อ๋อไม่ใช่บางๆเหมือนว่าบนซูชิอะไรเงี้ยอันนี้จะตัดสั่งมาจากฝรั่งเศสตัดมาเลยจากคัดมาเลยคัดมาเลยก็คือสั่งมาเวลาทานฟัวกราเนี่ยเขาจะทานกับบริโอชบริโอชเนี่ยมันเป็นขนมปังที่สำหรับทานกับฟัวกราเอาไว้ง่ายเพราะว่าในบริโอชเนี่ยมันจะมีนมผสมเพราะฉะนั้นรสมันเนี่ยจะออกเหมือนหวานอะแต่ก็ไม่ใช่นะปลาแรมหน่อยๆแล้วก็ทานกับฟัวกราฟัวกราเนี่ยมันจะเค็มแล้วก็มันจะคาวเพราะฉะนั้นซอสที่ทำเนี่ยก็จะเป็นซอสผลไม้แล้วก็ใส่เหล้าใส่บรันดีใส่ไวน์ใส่บรันดีแล้วเวลาเสิร์ฟนี่ก็จะเสิร์ฟกับคัมควอตคัมควอตนี่ก็คือส้มมาจากไต้หวันจากสิงคโปร์จากนั่นอันนี้มาจากไต้หวันนะฮะแล้วเราก็มาดองเหล้าเองเพราะที่นี่ถนัดทางดองเหล้าแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวหอมหอมหัวใหญ่เนี่ยเกรสก็คือเอามันเหมือนเชื่อมอ่ะเพราะว่าเวลามันเค็มแล้วก็คาวเนี่ยเราต้องมีหวานมาตัดอ๋อต้องมาตัดคาวออกแต่อร่อยมากอร่อยลองชิมสิคะลองชิมนี่เมนูโปรดดูไหมครับแล้วเวลาทานก็คือต้องทานคู่กันใช่ถูกต้องนะ
แล้วก็อันนี้ด้วยไหมเนี่ยนะครับอะไรนะคะไม่มีกลิ่นเลยโคคากินองุ่นเข้าไปเล่าอร่อยนะครับชอบตรงดองเล่าเนี่ยใช่แล้วก็ทานคำควันด้วยสิคำควันจิ้มเข้าไปแล้วมันจะเป็นเล่าอ๋อนี่เป็นดองเล่าเลยแน่นอนแน่นอนกระพัดต้องขอสูตรดองเล่าแล้วครับนะอร่อยมากครับนี่เมนูนี้ถ้ามาที่นี่ต้องสั่งรับโฟกานะครับไม่ได้ชิ้นแบบบางๆนะชิ้นนี่แบบโอ้โหปักเลยนะครับชิ้นใหญ่มากแล้วก็เวลาทานคู่กับซอสผลไม้ แล้วก็มีดองเล่าไว้นิดหนึ่งคือมันตกคือกลิ่นคาวของโฟกาจะไม่มีเลยแล้วกินแล้วมันคล่องลื่นลื่นคออร่อยมากครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีแผ่นเลือกเครื่องดื่มสมุนไพรตรีพลาตรามีบุญThank you.